เอาละครับความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ครับสำหรับคืนนี้ยุติภารกิจนะครับทางท่านกำนันดอนเนี่ยสั่งยุติภารกิจก่อนเนื่องจากว่าอุปสรรคในการกู้นะครับคือความมืดนี่แหละทำให้มองอะไรไม่เห็นสั่งการอะไรก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับยังมีคำสั่งยุติไว้ก่อนนะครับมืดแล้วรถแบ็คโฮนะครับทั้งหมด4คันอยู่ในนี้โกเบ2ฮินาชิ1รถขุดจิ๋ว1ฝากเด้อฝากเด้อพี่น้องเด้อพอกำนันมามือเสาเงาต่อว่าสันมาครับครับทีมงานกำนันดอนโอ้สุดยอดเลยเนาะดึงน้อยเดียวกระเด็นเลยปะมันขนาดบอกผมมันบอกเป็นยังครับแต่ว่าตอนนี้เสื้อดินมันขมขาดมันเหนื่อยไปหมดเด็กขุดออกแล้วเบาหวิวเลยเนาะคือรถมันหมุนโตได้บาดดึงได้ทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหน้าบาดจะคุยทั้งหน้าอย่างเดียวครับอันเถิกมันที่ระบาดอันเถิกมากแง่งเงี้ยหูเข่าแง่งเข่าบาดเนี้ยแง่งดึงออกว่าได้บาดมองเพราะมันจะเลือกได้บาดครับมองเสียเขาตะคุยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องกดถึงดินดันมันคอยหิวที่แห้งอันนี้จะได้ไปบ่ได้เดี๋ยวตอนเช้านะครับเราก็จะมาชมปฏิบัติการกันต่อในช่วงนี้ก็ยุติภารกิจแล้วเจอกันใหม่ครับผมวันเลี้ยงเลยแม่ตีกันอันนี้บริเวณ